เมื่อไหร่จะมาเนี่ยมิโดรินี่เธออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนายจะร้องเรียกฉันทำไมเนี่ยฉันอยู่นี่แล้วนี่เธอจะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปกรุงเทพไปประกวดร้องเพลงเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิกลับมาก่อนถ้าเกิดว่าเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะอดทนรอไม่นานนะเจบีฉันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันก็จะกลับมาที่นี่แล้วระหว่างที่ฉันไม่อยู่นายก็ดูแลตัวเองดีๆนะรักษาสุขภาพด้วยเข้าใจไหมฉันไปก่อนนะไม่นะมิโดริไม่อย่าไปมิโดริมิโดริเฮ้ยเพื่อนขึ้นรถเถอะนี่นายยืนรอมา3วันแล้วนะเพื่อนก็ฉันอยากจะเจอมิโดรินี่นะแล้วทำไมนายไม่โทรไปเล่าฉันโทรไปแล้วแต่ว่ามิโดริไม่รับสายอ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่หรือว่าคุยกับใครอยู่หรือเปล่านะทำไมโทรศัพท์แบตหมดไวขนาดนี้เนี่ยนี่รีบไปได้แล้วรถมาแล้วนั่นอ่ะจ้าเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะทำไมโทรไปถึงปิดเครื่องใส่แบบนี้ทำไมหรือว่าเธอจะลืมฉันแล้วเธอลืมฉันหมดแล้วใช่ไหมเธอกินข้าวหรือยังหูยลุงคะเฉาก๊วยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยนี่มันสูตรเด็ดเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วหนูนี่ปากถึงจริงๆเลยนึงแล้วเธอจะมีเงินพอใช้หรือเปล่านะขอบคุณสำหรับค่าจ้างนะคะเท่านี้ก็พอที่จะให้หนูไปประกวดร้องเพลงแล้วค่ะป่านนี้แล้วยังไม่รับสายเลยอ่ะเธอทำอะไรอยู่นะมิโดริได้แล้วได้แล้วได้แล้วใช่ว้าวเต้นเก่งมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วการไปแข่งร้องเพลงก็ต้องเต้นแบบนี้แหละเพลงหน้าทองบ้าเอ้ยทำไมฉันถึงฝันอะไรแปลกๆเนี่ยไปประกวดร้องเพลงบ้าอะไรกันไม่มีข่าวออกมาเลยเนี่ยในคอมก็ไม่มีในหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีหรือว่าจะมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็ถ่ายทอดสดทางทีวีเฮ้ยเพื่อนนายเห็นมิโดริออกทีวีบ้างหรือเปล่าอ่ะนายก็เปิดดูดิมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นมีข่าวเพื่อนนายเลยนะฉันว่านะยายมิโดริอ่ะต้องการที่จะแยกตัวออกห่างจากนายแล้วหรอเพื่อนนายก็รู้นี่นะว่ายายมิโดริอ่ะนะมีเพื่อนผู้ชายเต็มไปหมดอ่ะจำสมัยเรียนได้ไหมเพื่อนตอนนั้นน่ะโอ้โหมีทั้งพี่ต้นพี่คิงพี่ฟิวแล้วก็อีกหลายพี่เลยอ่ะที่เข้ามาสนิทสนมกับยายมิโดริอ่ะแล้วยายนั่นน่ะนะก็โอ้ยใจดีเกินคุยกับทุกคนคุยตลอดใจดีเกินเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเอาอันนี้ผสมอันนี้แล้วโอ้ยหัวฟูเฮ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะเว้ยฉันรู้ไงล่ะฉันถึงมาหานายไงพี่สาวฉันบอกว่าที่เนี่ยมีของดีฉันจะพานายไปหาหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดแห่งนี้นะรับรองแยมิโดรี่จะต้องกลับมาซบที่อกนายแน่นอนหลวงพี่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีโยมมีอะไรให้อาตมาช่วยเหรอหลวงพี่ครับช่วยทำให้คนที่ผมแอบชอบกลับมาสนใจผมได้ไหมครับเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็พูดยากนะโยมนะเอาเป็นว่าโยมตามอาตมาเข้าไปที่วัดก่อนแล้วกันแล้วก็ของแบบเนี้ยนะถ้าทำแล้วบางทีมันอาจจะไม่เกิดผลก็ได้โยมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเอาล่ะนี่พวกโยมทุกคนมาทำใช่ครับหลวงพี่ผมมาทำสิ่งนั้นเลยตามอาตมาเข้าไปในวัดเลยก็แล้วกันนะครับหลวงพี่หลวงพี่จะช่วยผมได้จริงๆใช่ไหมครับเจ๊ช่วยได้สิถ้าอย่างนั้นผมเข้าไปในวัดเลยแล้วกันเตรียมของให้อาตมาด้วยนะอาตมาจะทำพิธีได้ค่ะหลวงพี่นี่นายเชิญด้านในเลยค่ะทุกท่านเชิญค่ะนายด้วยเชิญด้านในค่ะด้านในไหนก็ด้านในไงคะเดินตรงไปเลย
เอาล่ะนะหลวงพี่จะทำการน้าหน้าท้องให้ทุกคนเลยละกันขอให้มีแต่คนรักขอให้มีแต่คนหลงอปัจจิเยอปัตติเทเทนะนะโมพุทธายะนะมะพุทธโยนะโมโอโหโหโอโหปังปังปรังปุรังเย่เย่เย่คนลุกเลยเนี่ยนั่นแหละขอให้โยมตั้งจิตอธิษฐานให้มีแต่คนรักคนหลงโยมนะณหน้าท้องอันนี้เนี่ยจะทำให้มีแต่คนรักคนหลงแต่โยมก็ต้องทำตัวให้ดีประพฤติตนให้ดีแล้วก็รักษาศีลด้วยนะโยมนะครับหลวงพี่หุยแกฉันรู้สึกขนลุกสู้เลยอะแต่ว่ามันจะทำได้กับผู้หญิงด้วยหรอณหน้าท้องอะฉันไม่รู้อะฉันก็เลยมาดูให้เห็นกับตาไงแกก็ดูสินั่นน่ะโอ้ยอยู่ดีๆเขาก็ดูมีเสน่ห์ฉันก็รู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นนะเนี่ยนะโมโอ้โหปังปุริเยปังแล้วปังอีกปังทุกวันปังทุกคืนปังจนไม่มีเวลานอนปังแม้กระทั่งยามตื่นเวลาเข้าห้องน้ำหรือปังแม้กระทั่งเวลาที่โยมทำอะไรก็แล้วแต่เพียงเอาล่ะต่อไปตาโยมนะหลวงพี่ครับอยู่นิ่งๆนะโยมนะนะโมพุทธายามหาสารานังคชามิขอให้โยมปังปุริเยปังแล้วปังอีกปัง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 หลวงพี่คะทำไมหลวงพี่สวดไม่เหมือนกันเฮ้โยมอย่าขัดจังหวะอาตมาได้ไหมขอให้โยมปังปุริเยโอเคเสร็จพิธีแล้วโยมนะเสร็จแล้วล่ะจ้าโอ้ยขอบคุณนะครับหลวงพี่ผมรู้สึกเลยว่าตัวผมมีรัศมีเปล่งปลั่งมากๆเลยครับขอบใจนะเอาล่ะกลับบ้านได้แล้วโอ้ยคุณคะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกโอ้ยรู้สึกว่าคุณหล่อมากเลยอะค่ะได้โปรดแต่งงานกับฉันนะคะคุณไม่นะแต่งงานกับฉันสิฉันน่ะรวยมากนะแต่งงานกับฉันขอโทษด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าผมมีคนที่อยากแต่งงานด้วยอยู่แล้วอะมิโดริฉันมาแล้วในที่สุดฉันก็เจอเธอสักทีวันนี้เธอก็จะรักจะหลงฉันตลอดไปมิโดริเธอรักฉันใช่ไหมรักอะไรของนายเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าตื่น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 นี่มันหน้าท้องอะไรกันเนี่ย